ชาวเขมรเดือดเพราะไทยเอาจริงเอาจังเรื่องแรงงานต่างชาติครับบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเราเอาจริงเอาจังเรื่องของการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะเขตบริเวณห้วยขวางครับที่พบว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยมาแย่งงานคนไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากทำให้คนไทยหลายคนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าหารายได้เพราะว่ามีชาวต่างชาตินี่แหละมาแย่งรายได้หรือมาแย่งงานทำไปตลอดระยะเวลาต้นปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการลงพื้นที่แล้วก็คอยจับแรงงานที่ทำงานแบบผิดกฎหมายหรือว่าแรงงานที่แบบแอบมาขายของแบบผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีบงมีใบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไล่จับหมดซึ่งก็พบนะครับว่ามันมีอย่างเงี้ยจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายเนี่ยก็พบว่ามันก็มีประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับที่เข้ามาทำงานแบบเนี้ยเยอะมากซึ่งถ้าหากว่าเราดูข่าวบ่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าข่าวประเภทแบบนี้จะมีให้เราครับพบเห็นบ่อยมากอย่างไรก็ตามครับสื่อสำคัญของกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็หยิบเรื่องนี้ครับไปนำเสนอเพื่อต้องการให้ประชาชนของเขาเนี่ยได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังเรื่องของการจับแรงงานแบบผิดกฎหมายท่านใดนั้นครับก็มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นแบบเยอะมากเพราะหลังจากที่สื่อของเขาเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปนำเสนอเสร็จปุ๊บเขาก็เอาคลิปอันนี้นะครับไปลงที่โลกโซเชียลมันก็มีคนของประเทศเขาเนี่ยแหละฮะมาคอมเมนต์แบบเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยนะครับความคิดเห็นเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกอ่านแล้วอึ้งมากเหมือนกับว่าอ่านผิดยังไงอย่างนั้นเลยแหละฮะเพราะคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเขามาบอกว่าโหประเทศไทยไม่ไปทำงานอย่างนี้ก็แย่เลยดิเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีค่าแรงขั้นต่ำก็ให้เยอะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังพอจ่ายได้ไม่เหมือนที่ประเทศของพวกเราทำไมกันนะประเทศเราถึงทำแบบเขาไม่ได้คนไทยเนี่ยเก่งจริงๆฝากไปถึงทุกคนด้วยละกันนะที่จะมาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยเอาจริงเอาจังระมัดระวังกันให้ดีๆแล้วก็ยังบอกต่อนะครับว่าคนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยก็ช่วยกันศึกษาด้วยนะว่าประเทศไทยเขาทำอย่างไรเขาถึงเจริญได้ขนาดนั้นเจริญถึงขั้นที่พวกเราเนี่ยต้องขนแรงงานตัวเองเนี่ยไปเป็นแรงงานที่นั่นจริงๆอ่ะนอกจากไทยแล้วก็ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นบ้างก็ดีเหมือนกันว่าเขาทำอย่างไรกันอวยไทยไม่พอนะครับยังฝากไปถึงผู้นำประเทศตัวเองด้วยว่าเนี่ยผู้นำประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ช่วยไปดูงานที่ไทยด้วยว่าเขาทำอย่างไรบ้านเมืองเขาถึงได้เจริญขนาดนั้นแล้วมันก็มีประโยชน์นึงครับที่พีคมากเพราะว่าชาวกัมพูชาบางคนที่อยู่ในไทยตอนนี้เขาก็คอมเมนต์ต่อนะครับว่ารู้แล้วแหละว่าเขาเอาจริงเอาจังแต่มันก็เป็นเรื่องที่ละเหี่ยใจมากเพราะว่ากลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอย่างมากก็คือนอนกระดิกตัวไปวันๆเนี่ยคือแบบแรกที่เราพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆได้นะครับแบบที่2ก็คือพยายามดึงคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกลับที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็กำชับรัฐบาลนะครับว่าเนี่ยรู้ไหมว่ามีแรงงานไปอยู่ที่ไทยเยอะขนาดนี้ทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่ทำอะไรเลยหัดทำนั่นทำนี่ซะบ้างสิคนกัมพูชาเองจะได้มีงานมีการทำจะได้ไม่ต้องดันดิ้นโดนไปทำงานที่ประเทศไทยตอนนี้เห็นไหมเนี่ยไทยเขาไม่ทำงานแล้วเนี่ยลำบากกันแล้วไม่เป็นไรไม่ทำที่ไทยก็ได้เดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นอันนี้คือคอมเมนต์ที่เขาไปคอมเมนต์กันนะครับผมก็สรุปมาให้ฟังประมาณนี้คือถ้าไม่เชื่อนะฮะจะแนบดิ้งไว้ใต้คลิปก็ไปกดอ่านกันเองได้มีจริงๆแล้วก็มีบางส่วนอีกน้อยนี่นะครับที่ไปคอมเมนต์ทำนองว่าก็นึกว่าตอนแรกอ่ะรัฐบาลไทยจะรักคนกัมพูชาที่ไหนได้เขาไม่ได้รักเราเลยทุกคนอะไรประมาณนี้จริงๆหลักๆมันก็มีประมาณ 2-3 รูปแบบก็คืออย่างแรกออกแนวที่แบบว่าไม่รู้จะไปทำอะไรกินถ้าหากว่ากลับประเทศกับ2พยายามที่จะตำหนิผู้นำถ้าถามว่ามีการด่าการอะไรเกี่ยวกับไทยไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็มีแต่มันก็ไม่ได้ที่จะแบบเยอะอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดทำนองว่าก็เพราะว่ามันใกล้เลือกตั้งไงมันก็เลยสร้างภาพว่ามันจะเอาจริงเอาจังไม่เชื่อคอยดูสิเดี๋ยวพอไทยเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติก็คงจะเงียบไปเหมือนเดิมนั่นแหละเอาไว้หลังเลือกตั้งค่อยว่ากันใหม่ก็ได้อะไรประมาณนี้ฮะทั้งยังบอกต่อนะครับว่าถ้าหลังเลือกตั้งของไทยเสร็จแล้วยังคงเหมือนเดิมเนี่ยแนะนำให้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าไปแบบถูกกฎหมายหรือว่าแบบผิดกฎหมายอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาแนะนำด้วยกันเองก็อาจบอกได้นะครับว่าการที่ไทยเราเอาจริงเอาจังแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานแบบผิดกฎหมายเนี่ยก็มีสั่นคลอนกันบ้างเลยครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ที่มันจะรู้สึกเจ็บๆจุกๆหน่อยๆก็คือประโยคที่บอกว่าเฮ้มันใกล้เลือกตั้งไงก็เลยสร้างภาพเอาจริงเอาจังหลังเลือกตั้งของไทยค่อยว่ากันใหม่ไอ้ประโยคนี้แหละครับทำให้รู้สึกได้ว่าเฮ้ย
ทำไมพวกเขาถึงคิดกันแบบนั้นหรือว่าใกล้เลือกตั้งทีไรมันมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเสมอหรือและหลังเลือกตั้งมันจะซาไปอย่างนั้นหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ไม่มีวันรู้นะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะก็ต้องบอกนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีด้านดีและด้านไม่ดีแต่ที่สำคัญก็คือการที่ไทยเอาจริงเอาจังเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมายนั้นมันก็สามารถสร้างความสั่นสะเทือนไปถึงแรงงานผิดกฎหมายที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาได้นั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาวันนี้เนี่ยรู้สึกเห็นใจรู้สึกสงสารหรือรู้สึกอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอน Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ